่มีถือหุ้นของ True หรือ Dtech ไว้ไหมล่ะนี่เขาจะรับซื้อคืนไม่มีเงินจะซื้อสักหุ้นเลยไม่มีเงินจะถือเลยแต่ใครที่ไม่มีเงินแต่คุณถือหุ้นของ True และ Dtech ไว้แล้วคุณค้านไม่เห็นด้วยกับการควบรวมกิจการของเขาในครั้งนี้วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะคะ27มกราคมถึง9กุมภาพันธ์เขาจะขอรับซื้อคืนในราคา5บาท15สำหรับหุ้น True แต่ถ้าคุณถือหุ้น Dtech อยู่เขาจะรับซื้อใน5บาท50ต่อหุ้นนะนะฮะอ่ะก็จริงๆแล้วเขามีการแถลงออกมาด้วยใช่ไหมฮะจาก True Corporation เลยนะค่ะแล้วก็มีการทำหนังสือแจ้งไปที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วเรียบร้อยนะคะเขาแจ้งความประสงค์จะเป็นผู้รับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยกับการควบรวมระหว่าง True และ Dtech นะคะซิตรินเนี่ยจะดำเนินการรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน27มกราคมถึง9กุมภาพันธ์ตามที่แจ้งไปไม่เกินเท่าไหร่161 ล้านหุ้นเอาง่ายๆนะอันนี้ของ True นะทีนี้ใครที่เป็นผู้คัดค้านการควบบริษัทที่มีสิทธิ์ขายหุ้น True บ้างครับน้องเล็กคุณต้องเป็นมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทนะคะณวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นคุณต้องยังมีชื่ออยู่ก็คือ14 มีนา 65ยังมีรายชื่ออยู่นะครับแล้วก็เป็นผู้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี65ด้วยตัวเองหรือโดยผู้ได้รับมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนคัดค้านในวันนั้นนะค่ะและ3คุณได้กรอกแบบตอบรับคำเสนอขอซื้อหุ้นและส่งแบบตอบรับคำเสนอขอซื้อหุ้นพร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องภายในวันที่ผู้รับซื้อหุ้นเขากำหนดนะคะซึ่ง Dtech เองเขาก็ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์เรื่องความคืบหน้าของการจัดให้มีผู้รับซื้อหุ้นสามัญของ Dtech จากผู้ถือหุ้นที่คัดค้านการควบรวมบริษัทเช่นกันแล้วก็เป็นบริษัทเดียวกันนะที่จัดการก็คือ Citrin Venture Holding จำกัดแล้วก็ Citrin Investment SG นะครับจะรับซื้อหุ้น Dtech รวมทั้งสิ้นไม่เกิน223,067,050หุ้นในราคาหุ้นละ50 บาท 50 สตางค์จากวันที่27มกราคม66ไปจนถึง9กุมภาพันธ์66เช่นกันเหมือนกันเลยก็แจ้งหนังสือไปที่ตลาดหลักทรัพย์แล้วเรียบร้อยเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ขายหุ้นคืนนะคะก็ตามที่แจ้งไปไม่แตกต่างนะคะ